เรื่องต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันเป็นนิทรรศการดีๆเขาบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีพลังอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นรวมไปถึงหินด้วยค่ะคุณผู้ชมหินที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะเชื่อไหมคะมีคนเขาสะสมหินอัญมณีล้ำค่าแล้วมันแปลกจริงๆดิฉันได้เห็นในภาพถ่ายไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆหรือแล้วมันมีพลังที่เป็นสิริมงคลด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่าค่ะกับงานมหัศจรรย์หินอัญมณีล้ำค่าไปเที่ยวด้วยกันค่ะคือเห็นในโฆษณาแล้วไม่อยากจะเชื่อว่านี่หรือคือหินนี่หรือคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆนะคะนี่คืองานมหัศจรรย์หินอัญมณีล้ำค่าค่ะซึ่งเป็นการสะสมของอาจารย์วรธนัทอัศกุลโกวิทหรือว่าอาจารย์มาเห็นไหมคะเป็นลวดลายเป็นเหมือนเสือเป็นเหมือนกับลวดลายต่างๆแต่มันเกิดธรรมชาติใช่ไหมซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะคุณไม่น่าเชื่อนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างเอาไว้นะคะมีหินทั้งเส้นจำนวน150ชิ้นงานสวยอ่ะนี่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเหรอก็นี่ไงดิฉันก็งงอยู่นี่ไงใครอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองนะคะอาจารย์หมาบอกว่านี่คือผลงานที่อาจารย์หมาเขาสะสมอันนี้ไฮไลท์คือหินอัญมณีรูปกระต่ายเป็นภาพที่เกิดขึ้นเองบนก้อนหินนะคะสันนิษฐานว่าเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนานวันเข้าเนี่ยก้อนหินก็จึงเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปกระต่ายแบบที่เราเห็นอยู่นี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในทางห่วงจุ้ยเขาบอกว่ามีพลังมงคลทำให้คุณพบแต่โชคลาภแล้วก็ความสุขส่วนอันนี้นะคะคืออัญมณีภาพน้ำเต้าเป็นหิน3สีซึ่งอยู่ในก้อนเดียวกันเขาเชื่อกันว่าเป็นหินที่หายยากมากในทางห่วงจุ้ยถือว่าเป็นหินมหามงคลเพราะเป็นตัวแทนของ6ลกซิ่วนะคะจะช่วยเกิดอำนาจวาสนาแล้วก็บารมีด้วยส่วนผลน้ำเต้า3ใบที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็บอกว่าเป็นพลังแห่งการมีอายุวัฒนะส่วนอันนี้ไม่ได้บอกหวยแต่อย่างใดคิดนะคิดนะ168กลางเดือนนี้ก็จะออกกันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้เป็นการใบ้หวยแต่ตัวเลขเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเขาก็ไปหามาจนเจอใช่1ก็คือความมั่นคงร่ำรวยของข้าราชการตามความเชื่อของฮวงจุ้ยนะคะ6ความมั่นคงร่ำรวยของแหมเมื่อกี้ก็มาในรายการผู้หญิงตำรวจทหารนักการเมือง8ความมั่นคงร่ำรวยของพ่อค้าประชาชนนะคะส่วนอันนี้คือหินอัญมณีดอกไม้นำโชคได้มาจากไต้หวันและอันนี้แปลกสุดๆหินที่อยู่ดีๆมีผมงอกออกมาแปลกมากเป็นเหมือนลักษณะเส้นผมสีขาวนะคะงอกออกมาจากหินแล้วเขาบอกว่างอกออกมาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยิ่งนานวันก็ยิ่งงอกมากขึ้นเรื่อยๆสันนิษฐานว่าหินก้อนนี้มีอายุหลายร้อยล้านปีนะคะและที่สำคัญชิ้นนี้มีมูลค่าที่เขาประมูลกันนะคะ40ล้านบาทไปดูได้ไปดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ไปดูความช่างสะสมของอาจารย์มาซึ่งโอ้โหไปกว้านสะสมไปหามาจนได้นะคะหินแปลกๆนอกจากหินแปลกในโลกแล้วก็ยังมีหินจากนอกโลกมาด้วยแปลกในโลกยังไม่พอยังมีหินอัญมณีจากจักรวาลมาจัดแสดงหลายชิ้นด้วยเหมือนกันนะคะใครสนใจงานนี้น่าสนใจมากและที่สำคัญให้เข้าชมฟรีค่ะคุณผู้ชมฟรีเลยนะคะที่ชั้น1นะคะโรงแรม Best Western Premierเมียอมารันส์ค่ะสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะก็อยู่แถวๆบางนานะคะสุวรรณภูมิตรงนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแล้วก็จัดแสดงยังไม่อยากไม่มีกำหนดนะคะก็คือจัดแสดงไปเรื่อยๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะใครสนใจงานนี้ก็0882274051ถึง60นะคะไปดูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติบวกกับความเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภของคนเรานะคะที่มีความเชื่อเป็นมงคลต่างๆ